คอตามที่เราชอบต่อนะคะแล้วลากคอมาเจอตะเกียบตรงนี้วาดรูปร่างให้เหมือนครูไปนั้นว่าโอเคจบละจบแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองวาดรูปร่างให้เหมือนครูแล้วทำแบบครูก็จบอันนี้ตัดไปถึงจักรแล้วใช่ไหมใช่ตัดไปถึงจักรแล้วเลยให้ขาดจักรแล้วอันที่สามปิดเกล็ดที่เราไม่เอาก่อนนะคะแล้วโค้งผ่านจุดนี้มาจุดนี้เลยแล้วตัดจุดนี้ปิดเกล็ดที่ไม่เอาก่อนนะคะแล้ววาดอันนี้ปิดทุกอันอันนี้ยากมากมากที่สุดมันคือ3มิติบอกไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูเราไม่สามารถบอกได้เราจะทำให้ดูได้อย่างเดียวอันนี้คือเรากล่าวเองไปให้สุดได้ไงดีเลยแต่ตรงนี้ไม่ต้องสุดรอแค่ตรงนี้พอสองเส้นหนึ่งกับสองแค่จุดหกมันคืออะไรคะกดลอยมันคืออันนี้กดลอยออกมาอันนี้คือตัดแล้วก็เดี๋ยวคุณครูมาทำให้ดูเกล็ดไม่ปิดสองอันนี้บังคับเย็บสวยมากแต่ว่านี่หมายถึงว่ามันจะต้องมีชิ้นนี้เป็นชิ้นแล้วมีชิ้นหนึ่งมาไอ้นี่ข้างนี้ไม่ต้องเอาแล้วข้างนี้เอาครึ่งเดียวพอมันจะมีชิ้นสามเหลี่ยมขึ้นมาแทรกเพื่อเวลามันพับมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ทำเป็นล็อกเป็นเหมือนเล็กไทยแต่เราต้องแทรกค่ะ